วัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับต้นสัปดาห์นี้ร่องมรสุมกำลังแรงค่ะยังคงพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงภาคอีสานนะคะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่แถวๆภาคอีสานตอนบนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดปกคลุมบ้านเราอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้24-25กันยายนนี้ในส่วนของประเทศไทยตอนบนค่ะภาพรวมทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองขึ้นได้พื้นที่ที่มีฝนตกหนักสะสมก็ยังต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะหลังจากนั้นในช่วงวันที่26-30กันยายนแนวโน้มฝนบริเวณภาคเหนือรวมถึงภาคอีสานตอนบนก็จะเริ่มเบาลงค่ะเพราะคาดว่าจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่แถวๆตอนบนของประเทศไทยก็จะดันให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาค่ะแต่ถ้าถามว่าเรื่องของอุณหภูมินั้นจะเป็นอย่างไรนะคะก็ยังไม่ถึงขั้นหนาวค่ะเพียงแต่ว่าจะมีเย็นลงเล็กน้อยในตอนเช้าเท่านั้นนะคะและสำหรับเรื่องของพายุลูกใหม่นั้นจนถึงสิ้นเดือนยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวของพายุลูกใหม่แต่ว่าในช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจจะต้องกลับมาจับตากันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้อุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด32องศามีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ตกหนักครอบคลุมหลายจังหวัดนะคะช่วงนี้เตือนงดการท่องเที่ยวบริเวณถ้ำและน้ำตกเพื่อความปลอดภัยหลังจากนั้นแนวโน้มฝนจะเริ่มเบาลงหลังวันที่25กันยายนเป็นต้นไปค่ะมาดูภาคอีสานนะคะอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงสุด33องศามีฝนร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมุกดาหารค่ะส่วนทางภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีและกาญจนบุรีค่ะมาดูภาคตะวันออกนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ส่วนมากตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะขณะที่ภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงสุด34องศามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลทะเลทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด24องศาสูงสุด35องศามีฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ